ขอกราบถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกท่านขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกท่านขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคดีโลกคดีธรรมพบกันวันนี้วันขึ้น12ค่ำเดือน12วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนพระพุทธศักราช2565รายการคดีโลกคดีธรรมมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นปกติทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์และวันเสาร์อาทิตย์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านผู้ฟังสามารถใช้โทรศัพท์มือถือระบบ Android เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้เพื่อติดตามรับฟังรายการต่างๆมากมายผ่านสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติคลื่นต่างๆที่รวมอยู่ในแอปพลิเคชันนี้มากถึง39สถานีทั่วไทยหนึ่งในนั้นก็มีรายการคดีโลกคดีธรรมออกอากาศผ่านสถานีวิทยุบางสถานีในแอปพลิเคชันนี้อยู่ด้วยเช่นสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเชียงใหม่วัดหนองกายสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดสุพรรณบุรีวัดสามชุกถ้าจังหวัดเลยก็เป็นวัดศรีอุดมวงศ์ออกอากาศสามคลื่นนี้เวลาเดียวกัน9นาฬิกาสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยอีกคลื่นหนึ่งก็คือวัดป่าจริยธรรมออกรายการนี้เวลา10นาฬิกาสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเชียงใหม่อีกคลื่นหนึ่งคือวัดฝายหินออกอากาศรายการนี้เวลา11นาฬิกาและเวลากลางดึกสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดร้อยเอ็ดออกอากาศรายการคดีโลกคดีธรรมเวลา13นาฬิกานั่นก็คือคลื่นวัดบ้านปลาคูนอำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดและคลื่นวัดอารามมงคลสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดกาฬสินธ์ออกรายการคดีโลกคดีธรรมในเวลา9นาฬิกาท่านสาธุชนสะดวกฟังคลื่นไหนก็สามารถเปิดฟังคลื่นนั้นได้นี่คือนวัตกรรมใหม่ที่โลกได้มอบให้แก่พวกเรานำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือเพื่อการศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงขอเรียนเชิญเจริญพรสาธุชนทั้งหลายได้มีส่วนร่วมเผยแพร่แอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยด้วยกันขออนุโมทนาสาธุวันนี้ขอเริ่มต้นด้วยข่าวงานบุญกฐินของครูบาอาจารย์ของเราที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้ในวันนี้
เป็นวันทอดกฐินของวัดศรีอุดมวงศ์ตำบลศรีสงครามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยของท่านอาจารย์พระครูอุดมวรานุวัฒน์ถ้าหากสาธุชนท่านใดจะร่วมทำบุญกฐินในวันนี้ยังทันให้ท่านโทรศัพท์เข้าไปร่วมทำบุญได้ที่หมายเลข0898404968ซึ่งกำลังบำเพ็ญกองการกุศลทอดกฐินกันอยู่ในวันนี้นะโยมนะใครที่ไม่ทันก็สามารถโทรศัพท์ตามเข้าไปร่วมบุญกันได้อีกวัดหนึ่งในวันที่5วันที่6จะจัดทอดกฐินก็คือวัดอารามมงคลวัดอารามมงคลนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ญาติโยมที่จะร่วมบุญกับวัดอารามมงคลท่านสามารถโทรศัพท์เข้าไปที่หมายเลข084-034-4606และ094-281-3500อีกวัดหนึ่งทอดกฐินในระหว่างวันที่5และวันที่6เหมือนกันก็คือวัดภูจวงตำบลทับหลวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีวัดนี้เปิดโอกาสให้สาธุชนได้มีส่วนร่วมทำบุญเช่นกันใครจะร่วมบุญกับวัดภูจวงญาติโยมสามารถโทรศัพท์เข้าไปได้ที่หมายเลข080-729-6734หรือ080-077-2477ขออนุโมทนาสาธุนี่ก็เป็นงานบุญกฐินของวัดต่างๆที่อาตมาภาพประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกท่านมีส่วนร่วมและกฐินสุดท้ายของปีซึ่งปีนี้วันสุดท้ายของการทอดกฐินคือวันที่8พฤศจิกายนมีหลายวัดที่ทอดกฐินกันวันสุดท้ายคือวันที่8พฤศจิกายนญาติโยมสาธุชนท่านใดที่จะทำบุญเอาเคล็ดเอาลับอะไรก็แล้วแต่ในงานบุญกฐินสุดท้ายของปีท่านสามารถทำได้โดยปีนี้จะขอเชิญชวนสาธุชนร่วมบุญกฐินที่วัดสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีวัดสามชุกได้ร่วมกันกับสถานีโทรทัศน์ดีดีทีวีจัดงานบุญกฐินปีนี้ขึ้นเพื่อให้ญาติโยมได้มีส่วนร่วมงานเผยแผ่ธรรมกับสถานีโทรทัศน์ดีดีทีวีช่องนี้ด้วยใครที่ไปร่วมงานที่วัดสามชุกท่านจะได้สัมผัสได้เห็นได้รู้อะไรต่อไม่อะไรมากมายอย่างที่ทางรายการปรารภไปเมื่อวานนี้โครงการมนุษย์สามดี GTOโครงการน้ำใสใจสว่างกิจกรรมอโรคยาอาสมธรรมโอสถเป็นสมุนไพรใบยาที่ได้ถูกทำถูกผลิตขึ้นมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะศาสตร์ตอกเส้นเพื่อสุขภาพก็มีในงานกฐินของวัดสามชุกแห่งนี้ขอเรียนเชิญญาติโยมบอกต่อๆกันไปนะโยมนะให้มาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันในวันที่8พฤศจิกายนทอดกันในเวลาบ่ายโมงตรง
ในงานนั้นก็จะมีการเสวนาพูดคุยเรื่องราวที่สำคัญสำคัญและจำเป็นสำหรับชาวพุทธที่จะต้องรับรู้รับทราบโดยทั่วถึงกันวิทยากรที่จะมาบรรยายให้ความรู้จะมาร่วมเวทีเสวนานั้นก็มีอยู่มากมายหลากหลายที่เราจะได้สัมผัสในวันงานบุญกฐิน8พฤศจิกายนที่วัดสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีขอเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมไปร่วมบุญโดยพร้อมเพรียงกันนะโยมนะแต่ถ้าหากว่าใครเดินทางไม่ได้ไปไม่ได้ท่านก็ทำบุญออนไลน์ก็ได้โดยการโทรศัพท์เข้าไปสอบถามรายละเอียดด้วยตนเองโทรไปที่หมายเลข0890008462เป็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวของวัดสามชุกนะโยมนะก็ร่วมบุญกันท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านรายการคดีโลกคดีธรรมได้ทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นพิธีกรรายการแล้วก็ได้นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆในแวดวงที่สำคัญสำคัญให้พวกเราได้รับรู้รับทราบกันไปบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นคำแถลงการของวัดพันอ้นหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาของเราก็จะนำมาเสนอผ่านรายการเป็นประจำและเรื่องที่เชื่อว่าน่าจะมีชาวพุทธเราให้ความสนใจกันมากก็คือเรื่องของนักปฏิวัติสองท่านซึ่งไม่ได้เป็นทหารไม่ได้เป็นตำรวจไม่ได้มีอาวุธสงครามอะไรทั้งนั้นแต่เป็นนักปฏิวัติปฏิวัติอะไรท่านหนึ่งเป็นคารวาสท่านหนึ่งเป็นพระสงฆ์เป็นนักปฏิวัติที่แตกต่างกันโดยรูปแบบและวิธีการฝ่ายคารวาสเป็นหมอเป็นนายแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถสอบได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองของประเทศเยอรมันนำเอาวิชาการแพทย์ชั้นสูงมาบริการรับใช้คนไทยอยู่ที่โรงพยาบาลสยามซอยโชคชัย4ลาดพร้าวมานานจนเป็นที่ยอมรับในวงการเป็นอย่างดีว่าถ้าใครมีญาติมีพี่น้องเป็นปัญหาเรื่องเส้นเลือดในระบบสมองพามาที่โรงพยาบาลสยามแล้วหมดห่วงเลยฮะหายห่วงโดยประการทั้งปวงคุณโยมหมอรัศมีวันนิสอนจัดการให้เรียบร้อยเดินกลับบ้านปลอเลยนี่คือความอัจฉริยภาพของบุคคลที่เกิดมาเป็นหมอเป็นคฤหัสถ์ท่านปฏิวัติวงการแพทย์ไทยด้วยการนำเข้าเครื่องฉายเอ็กซเรย์ระบบคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องแรกของของประเทศไทยและเครื่องสแกน MRI เป็นเครื่องแรกของประเทศไทยเหมือนกันเพื่อมาประกอบการวินิจฉัยโรคทำให้การวินิจฉัยนั้นสามารถวินิจฉัยได้อย่างแม่นยำแล้วก็รักษาได้อย่างถูกต้องอาการผู้ป่วยที่โคม่าก็กลับฟื้นคืนดีเป็นปกติทำมาหากินประกอบอาชีพได้เหมือนเดิมจึงเป็นที่มาของ
นักปฏิวัติวงการแพทย์ของคุณหมอรัศมีวรรณนิศรตามคำบอกเล่าของลูกชายของท่านในงานวันพระราชทานเพลิงศพเมื่อ30ตุลาคมพระพุทธศักราช2565ที่ผ่านมาหมาดร้อนๆ นี้เองรายการคดีโลกคดีธรรมได้มีโอกาสไปนั่งอยู่ในงานวันนั้นฟังแล้วก็นำมาบอกเล่าให้พวกเราชาวพุทธได้รับทราบในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนเพราะฉะนั้นคำว่านักปฏิวัติของคุณหมอรัศมีวรรณนิศรนั้นเป็นการปฏิวัติให้ดีขึ้นให้ทันสมัยขึ้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าปฏิวัติไปในทางที่ดีงามที่ดีเลิศประเสริฐเป็นประโยชน์ก็ชื่อว่าปฏิวัติเหมือนกันแต่การปฏิวัติของบุคคลเหล่านี้เนี่ยมักจะถูกเพ่งเล็งจับตามองเพื่อที่จะเอาผิดเพราะคนมันอิจฉากันนะโยมอย่าปฏิเสธนะว่าในโลกใบนี้ไม่มีคนอิจฉากันนะมันมีทุกวงการแม้แต่วงการพระสงฆ์เราก็มีแล้วรุนแรงด้วยแรงกว่าญาติโยมคฤหัสถ์ธรรมดาหลายร้อยเท่าถึงขนาดจะเอาเป็นเอาตายกันเลยแหละก็อย่างที่รายการคดีโลกคดีธรรมได้หยิบยกตัวอย่างมาเล่าบอกกับท่านทั้งหลายให้ฟังนั่นแหละกรณีตัวอย่างพระพิมลธรรมอาจอาสาพมหาเถระในสมัยนั้นท่านได้หยิบยกเรื่องวิปัสสนาธุระขึ้นมาศึกษามาเรียนรู้มาทำความเข้าใจแล้วส่งลูกศิษย์ของท่านเองที่เป็นผู้รู้ทางด้านปริยัติศึกษาจบอย่างสูงสุดแล้วคือปริยัติธรรม9ประโยคไปศึกษาเรียนรู้วิชาวิปัสสนากรรมฐานที่ประเทศพม่าเพื่อให้แตกฉานเพื่อให้เข้าใจแล้วกลับมาเผยแผ่ที่เมืองไทยหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์อาจอาสาพมหาเถระก็ไม่ผิดหวังกับลูกศิษย์ท่านนี้เลยลูกศิษย์ท่านนั้นก็คือพระมหาโชดกญาณสิทธิหรือท่านเจ้าคุณพระอุดมวิชาญาณเถรซึ่งเป็นสมณศักดิ์ชั้นสามัญซึ่งต่อมาสมณศักดิ์ของท่านก็มาสูงสุดอยู่ที่พระธรรมธีรราชมหามุนีและท่านก็ได้มรณภาพลงก็สิ้นสุดอายุไขของท่านเท่านั้นแต่บรรดาศิษยานุศิษย์ที่สานต่อปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระธรรมมัทธิราชมหามุนีโชดกญาณสิทธิยังมีอยู่มากมายเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันและอีกหนึ่งในนั้นก็คือหลวงพ่อทองวัดพระธาตุศรีจอมทองแล้วก็มีครูบาอาจารย์อีกจำนวนมากทั้งภาคอีสานภาคกลางตะวันออกตะวันตกรวมไปถึงภาคใต้ก็มีชื่อเสียงกันอยู่ในพื้นที่นั้นๆทุกท่านทุกองค์ทำให้งานวิปัสสนาธุระในส่วนกลางกล่าวคือที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ได้กระจายขยายไปทั่วทั้งแผ่นดินไทยในชั่วเวลาสั้นๆและเป็นที่นิยมเป็นที่ถือปฏิบัติกันมากมายเหลือเกินจนเกิดอาการสั่นขึ้นมาของใครบางคนที่อยู่ในแวดวงแล้วก็เป็นที่มาของการกลั่นแกล้งใส่ร้ายป้ายสีพระพิมลธรรมอาจอาสาพมหาเถระในสมัยนั้นจนกระทั่งจะต้องถูกคุมขังติดคุกอยู่ประมาณ5ปีแต่ในระยะเวลาที่ท่านถูกคุมขังอยู่ในคุกท่านก็ไม่ได้นิ่งเฉยไม่ได้นอนใจก็ยังศึกษายังค้นคว้าตำรับตำราคัมภีร์ต่างๆที่ท่านได้ศึกษาเล่าเรียนมาโดยเฉพาะคัมภีร์วิสุทธิมรรคท่านทำการแปลเป็นภาษาไทยจบทั้งเล่มแล้วก็มีการพิมพ์เผยแพร่หลายครั้งแล้วอาตมาภาพก็ได้หนังสือเล่มนี้ของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จมาเหมือนกันนี่คือผลงานที่ท่านได้สร้างสรรค์เอาไว้ให้กับโลกใบนี้ด้วยความเสียสละ
อดทนต่อสู้และสุดท้ายคุณงามความดีของท่านก็ปรากฏศาลพิพากษายกฟ้องคดีทั้งหมดของพระพิมลธรรมในสมัยนั้นแล้วก็คืนความเป็นอิสรภาพถวายคืนให้แก่ท่านต่อมานายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นคือท่านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นก็ได้ออกราชกิจจานุเบกษาคืนตำแหน่งทุกตำแหน่งสมณศักดิ์ทุกสมณศักดิ์ถวายคืนแก่ท่านทั้งหมดให้เป็นเกียรติและให้เป็นศรีแก่สังคมณฑลสืบต่อไปนั่นคือความรับผิดชอบของฝ่ายรัฐบาลที่มีต่อฝ่ายศาสนจักรถ้าเทียบเคียงกันกับยุคนี้ฝ่ายอาณาจักรในยุคนี้ที่มีคณะรัฐบาลเป็นผู้บริหารประเทศเนี่ยอัตมาภาพคิดว่าเทียบกันไม่ได้ในคณะในปัจจุบันที่บริหารประเทศกันอยู่เนี่ยถามว่ามีเหตุการณ์จับพระกระชากจีวรจับขังคุกมีไหมมีฮะแล้วหลายรูปด้วยแต่พอเมื่อศาลพิพากษายกฟ้องคดีทั้งหมดเพราะไม่มีความผิดแล้วเนี่ยแต่รัฐบาลสมัยนี้ไม่ได้มีจิตสำนึกเหมือนกับรัฐบาลสมัยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชรัฐบาลชุดนี้ทำเป็นเอาหูไปนาเอาตาไปไร่อาตมาภาพคิดว่ากรรมอันนี้จะต้องสนองคนพวกนี้ไม่ช้าก็เร็วในเร็ววันนี้แหละไม่เชื่อก็คอยดูก็แล้วกันกระทำกับพระสงฆ์ผู้ทำคุณทำประโยชน์ให้กับสังคมโดยส่วนเดียวไม่เคยคิดทำลายประเทศชาติบ้านเมืองนี้เลยแต่กลับถูกคนมีอำนาจทำลายท่านลงแล้วผลนี้จะปรากฏเร็วๆนี้แหละจะเป็นอะไรอย่างไรนั้นท่านคอยติดตามดูก็แล้วกันอันนี้ไม่ได้แช่งแต่พูดถึงเหตุและผลที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าใครก็ตามที่กระทำกรรมอันไม่ดีไว้ต่อสมณะต่อนักบวชผู้ทรงศีลโดยที่ท่านไม่ได้มีความผิดไปใส่ร้ายป้ายสีไปกระทำกับท่านในทางที่ไม่ดีเนี่ยกรรมนั้นจะตอบสนองกลับไปหลายร้อยเท่าทวีคูณจะแสนสาหัสเพียงใดคอยติดตามกันต่อไปนะโยมเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้อันนี้ไม่ใช่แสดงพระธรรมเทศนานะโยมเพียงแค่หยิบยืมของท่านมาใช้นิดหน่อยเพื่อให้มันเข้ากันได้กับสถานการณ์เพราะอาตมาภาพจัดรายการในสถานีวิทยุธรรมะของครูบาอาจารย์ท่านก็เลยให้มันเข้ากันได้สักนิดนึงไม่มีอะไรหรอกโยมนะท่านสาธุชนทุกท่านก็เป็นอันว่าเรื่องราวของสองนักปฏิวัติคือนายแพทย์รัศมีวรรณีสอนกับท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์นาถอัสสัมมหาเถระอดีตอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์อดีตสังฆมนตรีว่าการองค์การปกครองของคณะสงฆ์ในยุคที่เป็นสังฆสภาอดีตอะไรๆต่างๆมากมายที่มีผลงานเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่สามารถนำมาเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้แก่พวกเราชาวพุทธได้เป็นอย่างดีอย่างน้อยๆก็เป็นแง่มุมหนึ่งละที่ทำให้พวกเรานั้นมีความตื่นตัวมีความไม่ประมาทต่อสถานการณ์ของบ้านเมืองเราจะประมาทต่อสถานการณ์ของบ้านเมืองไม่ได้เพราะบ้านเมืองไทยของเรานั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะไว้แต่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นเจ้าของเท่านั้นไม่ใช่แต่คนไทยทุกคนเป็นเจ้าของเมื่อเราเป็นเจ้าของผืนแผ่นดินไทยร่วมกันแล้วเราก็ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองของเราร่วมกันด้วยถ้าใครปฏิเสธในข้อนี้ก็พร้อมที่จะลาออกจากความเป็นคนไทยด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นคงไม่มีใครหรอกนะฮะที่จะปฏิเสธหน้าที่ตรงนี้ในการปกปักรักษาคุ้มครองความเป็นชาติแผ่นดินเกิดของตนเองเอาไ
รายการคดีโลกคดีธรรมจัดรายการก็มามุ่งเน้นในเรื่องเหล่านี้แหละคือให้ทุกคนนั้นมีจิตสำนึกในข้อนี้แต่เราจะมีมากมีน้อยหรือไม่มีนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ดำเนินรายการแต่มันขึ้นอยู่กับตัวทุกคนที่มีหน้าที่ว่าจะสำนึกในหน้าที่ของตนเองมากน้อยเพียงใดหรือไม่ตรงนี้ทุกคนทราบทุกคนรู้ด้วยตัวของตัวเองสำหรับรายการคดีโลกคดีธรรมแล้วไม่ใช่แค่เฉพาะสำนึกได้หรือนึกได้แต่ต้องปฏิบัติและต้องทำเป็นแบบอย่างด้วยจึงเกิดการพูดการกล่าวการแสดงในลักษณะเช่นนี้อยู่เป็นประจำเพื่อกระตุ้นเพื่อบอกเพื่อเตือนพวกเราคนไทยท่านทั้งหลายว่าอย่าประมาทกับสถานการณ์ของบ้านเมืองถึงแม้ว่าเราเป็นเพียงแค่ประชาชนแต่ประชาชนอย่างเรานี่แหละมีอิทธิพลและมีอำนาจเหนือกว่าคนเหล่านั้นที่มีอำนาจทำไมล่ะก็ไม่เหนือกว่าได้ยังไงอ่ะพอถึงเวลาเลือกตั้งเขามาขอคะแนนเสียงประชาชนเราถ้าประชาชนไม่เลือกแล้วเขาจะเข้าไปนั่งตรงนั้นได้ไหมเล่าเพราะฉะนั้นคำพูดเมื่อสักครู่นี้จริงไหมประชาชนนี่เหนือกว่าเสมอเพราะประชาชนเป็นคนลงคะแนนให้เป็นคนเลือกเมื่อคุณได้รับการเลือกจากประชาชนให้เข้าไปนั่งบริหารกิจการบ้านเมืองแล้วเนี่ยแล้วคุณไม่ทำตามความปรารถนาและต้องการของประชาชนส่วนมากหรือทำให้ประชาชนส่วนมากได้รับความเดือดร้อนได้รับความลำบากแล้วคุณจะดันทุรังบริหารประเทศชาติบ้านเมืองไปเพื่อพระแสงด้ามงาอะไรกันเล่าจริงไม่จริงอันนี้พูดสำหรับคนที่มีจิตสำนึกนะคนที่ไม่มีจิตสำนึกเนี่ยพูดเท่าไหร่มันก็ไม่เข้าหูหรอกท่านเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเหมือนกับเป่าปี่ใส่อะไรนะใส่หูอะไรนะโยมช่วยแนะนำอาตมาหน่อยเนี่ยอาตมาลืมนั่นแหละไอแบบนั้นแหละโยมพูดเท่าไหร่มันก็ไม่มีความหมายอะไรหรอกเพราะฉะนั้นที่พูดเนี่ยคือพูดให้คนที่มีจิตสำนึกได้รู้สึกสำนึกขึ้นมาในใจแล้วจะได้ช่วยกันปกปักรักษาความเป็นชาติความเป็นไทยของเราเอาไว้ความเป็นชาติกับความเป็นไทยเนี่ยเมื่อรวมกันแล้วเขาเรียกว่าความเป็นเอกราชนี่แหละคือความเป็นเอกราชนี่แหละที่ทางรายการย้ำมาโดยตลอดว่าให้เราเนี่ยหวงแหนเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นเอกราชของชาติบ้านเมืองเราไว้เอกราชของชาติบ้านเมืองเรานี้อาตมาก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับให้ใครมาทำอะไรตามที่อาตมาต้องการได้แต่สามารถพูดให้เกิดความรู้สึกเกิดความสำนึกได้ส่วนจะเกิดความรู้สึกเกิดความสำนึกได้หรือไม่นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทำหน้าที่ของอาตมาแต่มันขึ้นอยู่กับคนคนนั้นว่าเขาจะมีหรือไม่มีถ้ามีสำนึกเขาก็จะกลับมาทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมโดยอัตโนมัติแต่ถ้าไม่มีสำนึกให้เราพูดให้ตายคนพวกนี้ก็ไม่กลับมาทำหน้าที่ให้เหมาะสมถูกต้องตามฐานะของตนเองคนแบบนี้แหละที่ทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองต่างๆในโลกใบนี้ประสบกับปัญหามากมายก่ายกองจนกระทั่งถึงขนาดล่มสลายไปก็มีเพราะความที่เป็นคนแบบนี้นี่แหละคือเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวเนี่ยนะท่านสาธุชนมันไม่สามารถที่จะทำให้ประโยชน์ส่วนรวมมีความดำรงมั่นคงอยู่ได้ตลอดไปแน่เพราะคนเหล่านี้เขาไม่สนใจที่จะมาปกปักรักษาประโยชน์ส่วนรวมของชาติบ้านเมืองนี้เลยเห็นแก่ตัววันยังค่ำไม่สนไม่ทำไม่อะไรทั้งสิ้นพอถึงเวลาก็ใช้ชีวิตสุรุ่ยสุร่ายสิ้นเปลืองไร้เหตุผลมีแต่การทำลายสิ่งที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติทำลายบรรยากาศของสังคมวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงามของสังคมของเราโดยไปยึดติดอยู่กับรูปแบบของชาวต่างชาติต่างศาสนาเป็นหลักสิ่งที่เป็นเกียรติและเป็นศักดิ์ศรีหรือความเป็นเอกราชที่กล่าวมานั้นก็จะไม่อยู่ในสายตาของคนพวกนี้แล้วถ้าใครออกมารณรงค์หรือมาสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้คนนั้นมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีเห็นความสำคัญของความเป็นเอกราชของชาติบ้านเมืองแล้วเขาก็จะดูถูกดูหมิ่นดูแคลนคนคนนั้นอัตมาภาพคิดว่าเราไม่ควรจะไปหวั่นไหวกับกระแสเหล่านั้นเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเราคงจะทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ให้ถูกต้องดีงามและสำเร็จเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยการทำความดีนั้นองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชตรัสไว้เมื่อวันที่10มีนาคมพระพุทธศักราช2529ความตอนหนึ่งว่าการทำความดีนั้นโดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์จึงทำได้ยากและเห็นผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัวคนที่เห็นแก่ตัวเนี่ยไม่รู้สึกตัวหรอกว่าตัวเองเห็นแก่ตัวคนที่เป็นคนชั่วก็ไม่รู้สึกตัวหรอกว่าตนเองเป็นคนชั่วเพราะมองไม่เห็นตัวเองแต่ถ้ามีใครเขาไปเปิดเผยไปชี้ไปบอกนั่นแหละถึงจะรู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนชั่วหรือจะรอให้ผลกระทบมันเกิดขึ้นซึ่งเป็นผลจากการเป็นคนชั่วของเขานั่นแหละเขาจึงจะเป็นที่ประจักษ์และรู้สึกตัวเองว่าเป็นคนชั่วเพราะฉะนั้นการที่เราจะรักษาคุณงามความดีต่างๆเอาไว้ได้นั้นเราต้องเริ่มต้นด้วยการศึกษาเรียนรู้คุณความดีทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกใบนี้ให้ถูกต้องให้ชัดเจนให้มั่นอกมั่นใจให้มีศรัทธาอันเหนียวแน่นมั่นคงแล้วเราก็ใช้ความรู้เหล่านั้นนั่นแหละมาสืบสานต่อยอดและพัฒนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโลกของเราสังคมของเราก็จะมีแต่คนที่มีจิตใจดีจิตใจงามอยู่ตลอดจะไม่เป็นคนที่เห็นแก่เนื้อเห็นแก่ตัวตามที่ทางรายการได้ชี้ได้บอกไปนี่คือหนทางของการแก้ไขมนุษย์ในสังคมปัจจุบันไม่จำเป็นที่จะต้องบีบบังคับเขาแต่เราต้องแสดงต้องกล่าวให้เขารู้จักคิดให้รู้จักมองว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษในระยะสั้นในระยะยาวเขาต้องรู้ถ้าหากว่าเขาไม่รู้เขานั่นแหละจะเป็นหนึ่งในกำลังของคนที่เห็นแก่ตัวแล้วมาทำลายชาติบ้านเมืองของเราเองเราจึงต้องพยายามสอนบอกแนะนำลูกหลานเยาวชนคนไทยของเราที่จะเจริญเติบโตไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยให้ได้รู้และเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ให้ได้อันนี้จะขอบอกว่าเป็นไฟบังคับก็ได้เพราะต้องบังคับถ้าเรารอให้กับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในยุคปัจจุบันอบรมพร่ำสอนลูกหลานเราให้เป็นคนดีอย่างที่กล่าวมาเนี่ยอัตมาภาพว่ารอไปร้อยปีมันก็ไม่เกิดสถาบันการศึกษาในประเทศไทยของเราเนี่ยนะถ้าหากว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่คิดจะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองแล้วสถาบันการศึกษาจะไม่มีนโยบายตัดหลักสูตรวิชาศิลธรรมหน้าที่พลเมืองประวัติศาสตร์ชาติไทยของบ้านเมืองออกไปหรอกแต่อันนี้มันชัดเจนคือเขามองไม่เห็นประโยชน์ส่วนรวมของชาติบ้านเมืองว่าควรจะรักษาควรจะดำรงไว้อย่างไรเขาก็ไปตัดเอาวิชาที่เป็นเหตุแห่งการทำรงรักษาไว้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทิ้ง
แล้วไปจับเอาหลักสูตรของใครมาก็ไม่รู้มาใส่สมองให้กับลูกหลานคนไทยของเราหรือเรียกตามภาษาที่เขากล่าวกันก็คือล้างสมองเอามาล้างสมองลูกหลานคนไทยของเราพอล้างสมองแล้วปรากฏว่าเด็กๆเหล่านั้นเยาวชนเหล่านั้นแทนที่จะยึดมั่นถือมั่นในหลักคุณงามความดีขั้นพื้นฐานของชาติบ้านเมืองให้รู้จักความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชนบรรพบุรุษของตนเองกลับไม่เด็กเหล่านี้กลับมองไม่เห็นคุณค่าที่ชาติบ้านเมืองที่บรรพบุรุษได้สืบสานรักษามาแล้วก็กลับมาคิดทำลายล้างด้วยซ้ำไปอย่างภาพที่ปรากฏที่ผ่านมาที่เรารู้เราเห็นกันมีการเผยแพร่ในโลกโซเชียลกันมากมายก่ายกองเราก็เห็นชัดอยู่แล้วว่าลูกหลานคนไทยของเรานั้นมีความคิดความเห็นที่แตกต่างไปจากพวกเราขนาดไหนเพียงใดความจงรักภักดีความมีสัมมาคารวะความซื่อสัตย์สุจริตความรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองถามว่ามีสักเท่าไหร่แทบจะไม่มีเลยไอ้อย่างที่เราได้เห็นเราได้ยินกันอยู่เนี่ยบางทีนะมันเป็นแค่เครื่องฉาบทาเพื่อลวงคนอื่นเท่านั้นเองว่าตัวเองนั้นเป็นบุคคลที่ดีนะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ดูสินะฉันมีสัญลักษณ์อย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ใช่มันไม่ได้อยู่ที่สิ่งเหล่านั้นฮะไม่ได้อยู่ที่เสื้อไม่ได้อยู่ที่เข็มกลัดไม่ได้อยู่ที่อุปกรณ์อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไม่แม้แต่คำพูดก็ไม่ใช่แต่มันอยู่ที่หัวใจและการกระทำที่แสดงออกมาจากหัวใจตรงนั้นนี่แหละเขาเรียกว่าความซื่อตรงคนทุกวันนี้มีไหมเล่าความซื่อตรงเนี่ยอาตมาภาพมองแทบไม่เห็นเลยแล้วอย่างเนี้ยมันจะไปรักษาความเป็นเอกราชของชาติบ้านเมืองเอาไว้ได้อย่างไรจริงหรือไม่ท่านสาธุชนทั้งหลายที่กล่าวเช่นนี้ต้องการให้พวกเราท่านทั้งหลายนั้นได้มีความรู้สึกมีความสำนึกในความเป็นชาติไทยของเราด้วยกันมิได้มาตำหนิมิได้มาว่าเพื่อจะมาทำลายกันแต่ต้องการที่จะปลุกจิตสำนึกของพวกเราร่วมกันให้เราได้รู้จักรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองของเราต่อพระพุทธศาสนาของบรรพบุรุษของเราสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของคนไทยของเราให้สืบต่อไปยาวนานแสนนานจนตราบกว่าพวกเราจะสิ้นชีวิตเหมือนดังที่องค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ตรัสไว้มีอยู่ในหลักฐานนิราท่าดินแดงเป็นพระราชพิธีศรีสัจจะปาณาการนั่นเองพระองค์ได้ทรงให้คำปฏิญาณต่อหน้าคณะสงฆ์และข้าราชบริพารพระปริยุรญาติที่มาร่วมพระราชพิธีศรีสัจจะปาณาการในการที่จะแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เพราะพระองค์จะเสด็จเยือนยุโรปในเร็ววันข้างหน้าความตอนหนึ่งที่พระองค์ท่านได้ตรัสไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือว่าพระองค์นั้นทรงปฏิญาณพระองค์ว่าจะไม่มีจิตยินดีไปในศาสดาอื่นนอกจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรมอันพระองค์ได้ตรัสรู้ชอบดีแล้วกับทั้งพระสงฆ์หมู่ใหญ่อันได้ประพฤติตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเลยเป็นอันขาดจนตราบกว่าสิ้นชีวิตนี่ไงเห็นไหมองค์พระมหากษัตริย์ไทยของเราทรงกระทำเป็นแบบอย่างให้แก่เราคนไทยเอาไว้เพราะฉะนั้นคนใดก็ตามที่คิดจะแปลงศาสนาของตนเองให้ไปนับถือศาสนาอื่นขอให้คิดให้ดีคิดให้ดีๆเพราะว่าองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ที่เสด็จ
ขึ้นครองราชต่อจากพระราชบิดาคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ได้อัญเชิญพระกระแสพระดำรัสของพระองค์ท่านมาอ่านเมื่อสักครู่นี้พระองค์ท่านก็ทรงสารต่อพระราชปณิธานของพระราชบิดาขึ้นมาทันทีโดยมีความปรากฏอยู่ในเทศนาเสือป่าซึ่งเป็นพระราชพลของพระองค์ท่านความตอนหนึ่งว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาสำหรับชาติเราเราจำเป็นต้องถือด้วยความกตัญญูต่อบิดามารดาและต้นโคตรวงของเราจำเป็นต้องถือไม่มีปัญหาอะไรเมื่อข้าพเจ้ารู้สึกได้แน่นอนจึงได้กล้าลุกขึ้นยืนแสดงเทศนาทางพระพุทธศาสนาแก่ท่านทั้งหลายโดยหวังแน่ว่าบรรดาท่านทั้งปวงซึ่งเป็นคนไทยเมื่อรู้สึกแน่วแน่แล้วว่าศาสนาในสมัยนี้เป็นของที่แยกจากชาติไม่ได้พุทธศาสนาเป็นของไทยเรามาชวนกันนับถือพระพุทธศาสนาเถิดผู้ที่แปลงศาสนาคนเขาดูถูกยิ่งเสียกว่าผู้ที่แปลงชาติเพราะเขาย่อมเห็นว่าสิ่งที่นับถือเลื่อมใสกันมาตลอดครั้งปู่ย่าตายายตั้งแต่เด็กมาแล้วเป็นของสำคัญอันหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนนั้นมีความสัตย์มีความมั่นคงในใจหรือไม่เมื่อมาแปลงชาติศาสนาได้แล้วเป็นแลเห็นได้ทันทีว่าเป็นคนไม่มั่นคงอย่าว่าแต่อะไรเลยศาสนาที่ใครทั้งโลกเขานับถือว่าเป็นของสำคัญที่สุดเขายังแปลงได้ตามความพอใจหรือเพื่อสะดวกแก่ตัวของเขาเหตุฉะนี้ผู้แปลงศาสนาถึงแม้จะไม่เป็นผู้พึงเกลียดชังแห่งคนทั่วไปก็ย่อมเป็นผู้ที่เขาสามารถจะเชื่อได้น้อยเพราะเหตุฉะนี้เป็นความจำเป็นที่เราทั้งหลายผู้เป็นไทยจะต้องมั่นอยู่ในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาสำหรับชาติเราชัดเจนไหมท่านผู้ฟังองค์พระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ที่ทางรายการได้อัญเชิญมาเป็นเครื่องบ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่ทรงยอยกพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังและแท้จริงไม่ทรงยอยกศาสนาอื่นเลยไม่ทรงยกทำไมไม่ทรงยกก็เพราะพระองค์ไม่ได้ทรงมีพระราชศรัทธาในศาสนาอื่นสักหน่อยแต่ทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาถึงขนาดตรัสเป็นพระราชพิธีในพระบรมมหาราชวังเอาไว้เลยอย่างที่ได้อัญเชิญมาเมื่อสักครู่นี้ซึ่งเป็นพระราชปฏิญาณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงของเราได้ทรงมีพระปฏิญาณในข้อที่1ใน3ข้อว่าข้าพเจ้าจะไม่มีจิตยินดีน้อมไปในศาสดาอื่นนอกจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรมอันพระองค์ได้ตรัสรู้ชอบดีแล้วกับทั้งพระสงฆ์หมู่ใหญ่อันได้ประพฤติตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเลยเป็นอันขาดจนตราบกว่าสิ้นชีวิตนี่ก็คือพระราชปณิธานขององค์บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าของปวงชนชาวไทยของเราซึ่งถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีงามงดงามมากที่สุดในโลกอย่างที่พระมหากษัตริย์ในโลกใบนี้ไม่ว่าจะอยู่ณที่ซีกโลกใดก็ตามจะเสมอเหมือนอย่างพระองค์นั้นไม่มีเป็นอันขาดเราจึงรักหวงแหนเลื่อมใสศรัทธาจงรักภักดียิ่งด้วยชีวิตและคำกล่าวนี้ไม่ใช่ดีแต่พูดนะเป็นความจริงแท้ด้วยแล้วก็พร้อมที่จะสละชีพเพื่อถวายการอารักขาแด่พระองค์ท่าน
ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็แล้วแต่การจัดรายการการพูดรายการในลักษณะเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นการปกป้องรักษาพระองค์ท่านส่วนหนึ่งด้วยไม่จำเป็นที่จะต้องไปตีเกราะเคาะไม้ไปถืออาวุธไปไล่บี้จี้ใครบีบบังคับไม่ใช่แต่มันเป็นไปโดยจิตสำนึกแท้ๆของเราเองรายการนี้จึงมาปลุกจิตสำนึกในข้อนี้ของพวกเราให้เกิดมีขึ้นให้เหมือนกันแล้วก็กล่าวไปในทิศทางเดียวกันให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติให้ได้เหมือนกันนี่คือสิ่งที่รายการคดีโลกคดีธรรมกล่าวและแสดงและบอกกับพวกเราในวันนี้โดยปรารภเหตุแห่งการทำลายล้างพระสงฆ์รูปหนึ่งในสมัยอดีตที่ทำแต่คุณงามความดีสร้างแต่ประโยชน์ให้กับวงการคณะสงฆ์มาโดยตลอดพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานพระศาสนาให้คืบหน้ารุดหน้าไปอย่างเรียกว่าไม่มีที่สิ้นสุดแต่กลับถูกทำร้ายเพราะเพียงแค่แรงอิจฉาริษยาของคนเท่านั้นเองท่านสาธุชนทั้งหลายมันน่าเจ็บใจแทนองค์ท่านนักที่องค์ท่านไม่สามารถจะมากล่าวจะมาแก้จะมาแสดงอะไรได้เลยเราในฐานะที่เป็นศิษยานุศิษย์รุ่นหลังเนี่ยเราต้องไม่ทิ้งเรื่องราวเหล่านี้ของท่านต้องนำมาปลุกจิตสำนึกของลูกหลานคนไทยชาวพุทธของเราให้ต่อเนื่องอย่าให้ใครมาทำลายพวกเราได้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆก็แล้วแต่ทั้งทางตรงและทางอ้อมถ้าเราไม่ช่วยกันแล้วใครจะช่วยฝากทิ้งท้ายรายการไว้ในวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วท่านผู้ฟังอาตมาภาพต้องขอสมมุติยุติรายการไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในวันต่อไปขอความสุขความสวัสดีในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงปรากฏเกิดมีขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร